ข่าวต่อไปเรามาดูเรื่องของงานดีไซน์ที่น่าสนใจกันบ้างนะคะมี3วัสดุค่ะที่ดูจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผ้าไหมพลาสติกดินเบาค่ะ3สิ่งนี้ดีไซเนอร์หน้าใหม่คนนี้นะคะเขาเอามาใส่ไว้ในงานทำกระเป๋าคราฟต์ทำมือค่ะแม้จะบอกว่าเป็นดีไซเนอร์ที่หน้าใหม่ในวงการคราฟต์แต่คนนี้เชี่ยวชาญค่ะกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเลยนำเอานะคะ2มุมดีไซน์มาสร้างเป็นของใช้สุดชิคติดตามในหัวใจในลายผ้าค่ะสะดุดตาไปซะหมดค่ะทั้งแผ่นอะคริลิกใสขึ้นรูปเป็นเหมือนโครงยึดกระเป๋าซึ่งจัดจ้านด้วยโทนสีและความมันเงาของเนื้อผ้าไหมและไฮไลท์คือลวดลายตกแต่งแนวแอบสแตรกนูนมีมิติด้วยวัสดุแปลกตาแรกเห็นอาจคิดว่าเป็นพลาสติกค่ะแต่วัสดุเนื้อแข็งที่เห็นกลับเป็นลูกเล่นที่พนัชกรกิตเมธาวรกุลขึ้นรูปจากดินเบาหรือโพลิเมอร์เคลย์ซึ่งผู้ชื่นชอบงานปั้นงานฝีมือรู้จักกันดีแตกต่างตรงที่นักออกแบบรุ่นใหม่ผสมดินขึ้นเองปรับสูตรจากโลกออนไลน์ใช้แป้งข้าวโพดกาวลาเท็กเป็นหลักเติมน้ำมันมะนาวช่วยกันขึ้นรูปใส่สารกันชื้นป้องกันเชื้อราและใช้ความร้อนเพื่อให้ดินเซตตัวซึ่งนักออกแบบเริ่มต้นจากงานชิ้นเล็กเป็นเครื่องประดับก่อนเติมเต็มไอเดียให้ปังด้วยงานปั้นสำหรับตกแต่งกระเป๋าทำมือคุณสมบัติของดินเบาคือเขาเบาสมชื่อจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสำคัญคือแข็งแรงนะคะเรียกว่าตกแล้วก็ไม่แตกด้วยแต่ก็มีข้อห้ามเหมือนกันคือเขาทำมาจากธรรมชาติ 100% ฉะนั้นถ้าเอาไปแช่น้ำเนี่ยมีละลายกันเหมือนกันนะคะซึ่งก็เรียกว่าตรงตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เลยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของกระเป๋าอันนี้จะพิเศษนิดนึงว่าจะเคลือบสารที่กันน้ำไว้แล้วค่ะไปประกวดไทยดีไซเนอร์เนาะแล้วก็เหมือนเขาให้เอาผ้าไหมเข้ามาประยุกต์ในการออกแบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำเครื่องประดับมันจะเอาผ้าไหมมาใช้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือเราลองทำผลิตภัณฑ์อื่นๆดูบ้างอะไรเงี้ยแบบแล้วเราก็เลยคิดว่าเอองั้นกระเป๋าก็น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ดินอะมันมาอยู่กับกระเป๋าได้มันก็เลยเกิดเป็นการเอาอะคริลิกแผ่นเนี้ยค่ะเข้ามาช่วยในการยึดตัวดินกับตัวกระเป๋าที่เป็นผ้าไหมเข้ามาด้วยกันที่ยากก็คือจะเป็นเรื่องตัวดินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันไม่สเตเบิลเนาะหมายถึงว่าตอนเราทำมันจะมีเรื่องแบบดินไม่เนียนส่วนผสมแป้งเยอะไปหรือเปล่ากาวเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโออยากทำทุกขั้นตอนด้วยอ่ะใช่มีส่วนในทุกขั้นตอนก็เลยลองที่จะแบบหาสูตรหาอะไรแล้วก็ลองปั้นดินขึ้นมาเองด้วยมุมมองของคนเรียนด้านสถาปัตย์และปัจจุบันพนัชกรยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนดีไซน์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาพในใจจึงวาดไว้ให้งานปั้นดินเป็นเหมือนวิวแลนด์สเคปจากมุมสูงภายใต้ชื่อแบรนด์พนาเน้นความงามตามธรรมชาติชิ้นงานจึงมีภาพแทนของคลื่นน้ำดอกไม้และทิวทัศน์หากรูปแบบงานปั้นดินที่เรียบง่ายก็เปิดกว้างให้ผู้คนได้ตีความตามใจคิดค่ะถ้าเราปั้นออกมาเป็นดอกไม้เลยอ่ะมันคือดอกไม้อ่ะแต่ว่าถ้าเราปั้นออกมาด้วยเราลดทอนบางอย่างคนอาจจะมองว่าเป็นดอกไม้แต่ว่าอีกคนอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยคือมันให้อิสระทางความคิดมากกว่าการที่เราปั้นให้เหมือนจริงที่เริ่มเลยอ่ะเราคิดว่าเราจะเจาะแบบไว้ทำงานใช่แต่ว่าพอเราได้แบบไปออกบูธไปคุยอะไรเงี้ยก็มีคนหลากหลายวัยมากหรือว่าแบบคนที่อายุเยอะแบบ50กว่า60อะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาแต่งตัวเขาอะไรเขาก็สนใจหรือว่าเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเบามากแบบเขาชอบใส่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้สเกลงานจะแตกต่างจากงานสถาปัตยกรรมหากดีไซเนอร์ก็มองว่าการออกแบบงานคราฟก็ไม่ต่างจากสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่แค่สวยหากต้องใช้ได้จริงซึ่งต่อจากนี้ยังมีแผนสร้างสรรค์รูปทรงความงามใหม่ๆด้วยเสน่ห์ความเรียบง่ายจากวัสดุดินเบาอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน